สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเก็บตกข้อมูลที่ได้จากวิดีโอตัวอย่าง Doctor Strange in the Multiverse of Madness นะครับเนื้อหาจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ Spider-Man No Way Home รวมทั้งหนังและก็ซีรีส์ของ Marvel เรื่องอื่นๆด้วยฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมยังดูไม่ครบก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับอีกทั้งเนื้อหาบางส่วนผมอ้างอิงมาจาก The Canadian Lad นะครับเอาล่ะจุดแรกที่เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมก็คือคำพูดของหว่องในเทรลเลอร์กับภาพยนตร์นั้นแตกต่างกันในตัวอย่างเขาจะบอกว่า Don't cast that spell, it's too dangerous อย่าใช้เวทมนต์นั้นเพราะว่ามันอันตรายเกินไปแต่ว่าในหนังเขากลับพูดแค่ว่า Just leave me out of it หรือว่าอย่าเอาฉันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยก็แล้วกันฉะนั้นมันจึงสามารถตีความได้ว่าหว่องแม้จะไม่เห็นด้วยกับการใช้เวทมนต์ลบความทรงจำแต่เขาก็อยากจะช่วยปีเตอร์ปาร์เกอร์ไม่แตกต่างจากสตีเฟนครับอย่างไรก็ตามการที่หว่องในฐานะซอร์เซอร์เรอร์ซูพรีมเลือกที่จะปล่อยไปแบบนั้นนั่นก็ทำให้เขาต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาในภายหลังข้อสังเกตที่2ฉากเทียนดับถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตบริเวณด้านล่างเราจะเห็นเศษหิมะกองอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งก็เหมือนจะเป็นตัวบอกว่าภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องนั้นเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ติดกันข้อสังเกตที่3 is the only way มันเป็นหนทางเดียวคือประโยคที่ดร. Strange มักจะพูดบ่อยๆโดยประโยคที่คล้ายๆกันก็คือตอนที่เขาบอกกับโทนี่เกี่ยวกับหนทางเอาชนะธานอสที่มีอยู่แค่ทางเดียวครับ Stone cannot change There was no other way ข้อสังเกตที่4ประตูในแซงถ้ำแซงโทรัมที่เปิดออกจนเห็นภาพของคลื่นที่พัดพาเข้ามาจากประตูทั้ง2ฝั่งถ้าอ้างอิงคำพูดของ Strange ที่บอกว่าประตูของแซงถ้ำนั้นมีอายุกว่า 1,000 ปีอีกทั้งที่นี่ยังเป็นจุดที่กระแสคอสมิกไหลผ่านและเกิดการบรรจบกันครับฉะนั้นถ้ากำแพงด้านนอกพังลงไปขนาดนี้นั่นก็แปลว่ามันคงมีบางอย่างจากภายในที่มีอานุภาพมากพอจนนำไปสู่ความเสียหายดังกล่าวรูปปั้นบนบันไดทางขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างครับเพราะแสงถ้ำแสงโทรัมตามปกติที่เราเคยเห็นมาจากภาพยนตร์เรื่องก่อนมันจะไม่มีรูปปั้น2อันนี้นั่นจึงทำให้พื้นที่ตรงนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์ปกติแต่ว่าเป็น Nexus Event อื่นที่หมอแปลกเดินทางมาเยือนโดยที่แห่งนี้เป็นไทม์ไลน์ของ Strange Supreme คนนี้นั่นเองครับข้อสังเกตที่5ชุดของหมอแปลกก็เปลี่ยนไปจากคอสตูมเดิมที่เขาเคยสวมใส่สังเกตได้จากแถบผ้าที่อยู่ตรงกลางนั้นมีลักษณะที่คล้ายกับในคอมิกและยังเหมือนกับ Strange Supreme ใน What If Episode ที่4ด้วยครับข้อสังเกตที่6ก็คือประโยคที่ Strange พูดออกมาว่า I didn't mean for any of this to happen ฉันไม่ได้อยากให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเลยซึ่งก็เป็นประโยคเดียวกันที่ Strange Supreme พูดเอาไว้ใน What If Episode ที่4ด้วยเช่นกันครับข้อสังเกตที่7ซีนที่แวนด้ารวมพลังเวทมนต์ไว้ที่ฝ่ามือของเธอเราจะเห็นฉากหลังเป็นเหมือนประตูสีส้มซึ่งได้ให้เชื่อมโยงนะครับประตูแบบนี้เคยปรากฏมาแล้วในโลกิและมันก็คือไทม์ดอร์ที่ TVA ใช้เดินทางไปยังไทม์ไลน์ต่างๆผ่านอุปกรณ์ควบคุมที่เรียกว่าเทมเพลตดังนั้นถ้าทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจริงมันก็มีความเป็นไปได้ที่แวนด้าอาจจะใช้เทมเพลตเดินทางไปยังมิติเวลาอื่นๆเพื่อตามหาลูกๆของเธอครับข้อที่8ดร.นิกที่ทำงานโรงพยาบาลเดียวกับสตีเฟนปรากฏตัวในฉากแต่งงานของคริสตีด้วยเราจะสังเกตว่าเขาอายุมากขึ้นผมยาวขึ้นซึ่งถ้าอีเวนต์นี้อยู่ในเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์มันก็แปลว่าดร.นิกอาจจะเป็นคนที่รอดจากเดอะบลิปมาได้และตอนนี้เขาก็อายุมากกว่าสตีเฟนเพิ่มไปอีก5ปีครับข้อที่9อเมริกาชาเวสในคอมิกนั้นเป็นทีมเดียวกับกลุ่มยังอเวนเจอร์สได้แก่บิลลี่กับทอมมี่ผู้เป็นลูกของแวนด้าเคธบีชอปอีไลแบรดลีย์เคซี่แลงคิดโลกิและก็คนอื่นๆดังนั้นการปรากฏตัวของมิสอเมริกาอีกคนก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำการปูทางสู่ทีมฮีโร่รุ่นใหม่เหล่านี้นั่นเองข้อที่10ซีนที่หว่องถูกจับตัวเอาไว้นั้นถ้าเราสังเกตไปที่แขนของเขาเราจะเห็นว่าสิ่งที่พันธนาการตัวละครคนนี้เอาไว้ก็คือพลังเวทมนต์และแม้จะไม่ได้เป็นสีแดงนะครับแต่มันก็มีความเป็นไปได้สูงที่คนที่ใช้เวทมนต์นี้อาจจะเป็นวานด้าโดยเหตุผลที่เธอทำแบบนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเธอต้องการบางคนหรือว่าบางสิ่งที่หว่องกับสตีเฟนขวางเอาไว้และนั่นก็อาจจะเป็นอเมริกาชาเวสที่มีพลังในการข้ามมิติเวลาครับข้อที่11โลโก้อินโทรของ Marvel นั้นมีบางช่วงที่เหมือนกับโลโก้ Marvel ในภาพยนตร์ X-Men แม้จะไม่ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราเอาข้อมูลภาพหลุดคอนเซปต์อาร์ตของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่แชร์กันใน Twitter มันเป็นภาพที่ดร. Strange ถูกจับตัวไปเจอ Professor X ซึ่งมันก็มีข่าวลือกันนะครับว่าชาวเซเวียผู้นำกลุ่ม X-Men จะมาปรากฏตัวในดร. Strange in the Multiverse of Madness ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม Illuminati ครับอีกทั้งตัวเทรลเลอร์ก็ช่วยซัพพอร์ตเรื่องนี้ตรงที่มันจะมีฉากที่หมอแปลกถูกใส่กุญแจมือเอาไว้แบบเดียวกับในภาพคอนเซปต์อาร์ตเลยครับฉะนั้นถ้า Professor X ได้รับการเปิดตัวมันก็แปลว่า X-Men ก็จะตามมาด้วยเช่นกันซึ่งจะเปิดตัวยังไงจะมาจากไทม์ไลน์อื่นหรือว่าพวกเขามีตัวตนอยู่ใน MCU อยู่แล้วตั้งแต่แรกแค่พยายามปิดบังตัวตนเอาไว้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ
ข้อที่12คลีอานั้นถูกคาดการณ์กันว่าเธอจะเป็นที่ปรึกษาให้กับโปรเฟสเซอร์ X และนักแสดงที่รับบทนี้ก็คือเรเชลแม็กอดัมที่แสดงเป็นคริสตินพาร์เมอร์ฉะนั้นตัวละครที่อยู่ในฉากเปิดประตูมิตินั้นก็อาจจะเป็นได้ทั้งคลีอาและก็คริสตินเลยนั่นเองซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมแหล่งข้อมูลถึงเชื่อแบบนี้นะแต่ถ้ามองถึงความเป็นไปได้คลีอาในคอมิกนั้นเชื่อมโยงกับดาร์คเดเมนชันและก็ดอมามูครับอีกทั้งเธอยังเป็นคนรักของด็อกเตอร์สเตรนด้วยครับไอเดียนี้จึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเอาล่ะและก่อนจะไปสู่ข้อที่13นะครับที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่ X-Men นะ The Move ก็ขออนุญาตพักขอบคุณผู้สนับสนุนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง Optus แว่นกรองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนส์ที่ช่วยลดแสงสีฟ้านะครับทำให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้ดอกแว่นยังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานครับผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ Optus ได้เลยนะครับใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะและแอดไวซ์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีทั้ง PC โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์พรินเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดและก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับคุณผู้ชมสามารถไปเลือกซื้อที่สาขาใกล้บ้านหรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อจาก adwise.co.th ก็ได้เช่นกันโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้โค้ด TMF22 เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Adwise จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับเอาล่ะข้อที่13 House of M น่าจะเป็นคอมิกที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้เหตุผลก็เพราะว่า House of M นั้นโฟกัสไปที่วันด้าแม็กซิมอฟโดยตรงพลังของเธอนั้นสามารถทำลายเรียลิตี้ลงได้เลยครับซึ่งคนที่ปิดกั้นพลังนั้นเอาไว้ในคอมิกก็คือ Professor X แต่เวลาก็นับถอยหลังร่นเข้ามาเรื่อยๆเพราะพลังของชาวก็ไม่อาจยับยั้งมันเอาไว้ได้ตลอดซึ่งในตอนนั้นแวนด้าก็ได้รับการดูแลปกป้องโดยทั้ง Professor X และก็แมกนีโตผู้เป็นพ่อของเธอบนเกาะเกโนชาปมปัญหาดังกล่าวจึงนำไปสู่การตัดสินชะตากรรมของหญิงสาวโดยอเวนเจอร์และเหล่า X-Men ว่าจะเอายังไงต่อโดยเฉพาะทางออกเรื่องการสังหารเธอลงครับอย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องนี้นะเพราะว่าเหล่าฮีโร่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยพวกเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปเจอแวนด้าก่อนทว่าก่อนหน้านั้นเพียโตรก็เอาข่าวเรื่องการกำจัดแวนด้ามาบอกกับแมกนีโตเมื่อเหล่าฮีโร่เดินทางมาถึงพวกเขาก็พบว่าแวนด้าหายตัวไปพร้อมกับแสงสว่างว่าไปทั่วจากนั้นโลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ววันด้าได้เปลี่ยนโลกให้เป็นในแบบที่พ่อของเธออยากให้เป็นครับโลกที่หลายคนได้ในสิ่งที่ตนเองปรารถนาแล้วความปรารถนาสูงสุดของแมกนีโตก็คือการทำให้มิวแทนปกครองเหนือสังคมมนุษย์และนั่นทำให้เกิด House of Magnus ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกครอบครัวแมกนีโตขึ้นมาอย่างไรก็ตามวูล์ฟเวอรีนเป็นคนที่จำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นเขาจึงเดินทางรวบรวมเหล่าสมาชิกทีมฮีโร่เพื่อเข้าต่อสู้กับ House of Magnus หนึ่งในสมาชิกทีมที่เป็นตัวแปรสำคัญก็คือฮอคอายที่ตายไปแล้วแต่ว่าถูกพากลับมาใหม่ด้วยพลังของแวนด้าครับความวุ่นวายที่เกิดจากการปะทะกันความสูญเสียและประเด็นดราม่าต่างๆก็ทำให้แวนด้าได้ข้อสรุปของตัวเองว่าจักรวาลนี้ไม่ควรมีมิวแทนแบบเธอหรือว่าแบบพ่อของเธออย่างแมกนีโตอีกต่อไป No more mutant จึงเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่โลกจะปรากฏเป็นแสงสว่างแผ่ขยายไปทั่วอีกครั้งพร้อมกับการไม่มีมิวแทนอยู่ในจักรวาลแห่งนี้อีกต่อไปฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตัวเนื้อเรื่องใน House of M นั้นมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกับ MCU ครับเช่นเหตุการณ์ในเวสต์วิลล์ที่แวนด้าสร้างโลกของตนเองขึ้นมาตีกรอบเมืองเอาไว้พลังในการชุบชีวิตวิชั่นให้กลับมามีตัวตนอีกรอบหรือว่าพลังเวท Chaos Magic ที่เป็นพลังที่แท้จริงของเธอแวนด้าจึงอาจจะเป็นคนเดียวที่มีเรื่องราวแบ็กสตอรี่ที่จะนำพา X-Men กลับมายัง MCU ได้ด้วยพลังเวทมนต์ของเธอเช่นการใช้เวท Reverse No More Mutant นั่นเองครับข้อสังเกตข้อที่14นะครับวิดีโอวิเคราะห์เทรลเลอร์ตอนที่แล้วผมได้บอกเกี่ยวกับข้อสังเกตเรื่องขอบตาดำไปใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาสังเกตดีๆอีกทีนะครับนิ้วของ Scarlet Witch ก็ดำด้วยเช่นกันซึ่งการที่นิ้วมือเป็นสีดำนั้นก็เป็นตัวบ่งบอกถึงการใช้เวทมนต์ Dark Magic แบบเดียวกับที่อากาธาเป็นในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายใน Wanda Vision นอกจากนั้นคอสตูมของ Wanda ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยครับเอาเลยครับข้อสุดท้ายข้อที่15อันนี้ต้องขอบคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาเสริมให้นะเกี่ยวกับตัวละครที่มีเขาคนนี้ว่าเขาก็คือรินทราในคอมิกรินทราเป็นจอมเวทจากมิติอื่นที่เดินทางมายังเส้นเวลาหลักเพื่อเรียนรู้พลังของด็อกเตอร์สเตรนจ์และมอนสเตอร์คล้ายปลาหมึกตัวนี้ก็ไม่ใช่ชูมากรัสนะครับแต่ว่าเป็นกากันโทสซึ่งก็ต้องขอบคุณไปทางเลโก้ด้วยนะครับที่ให้ความกระจ่างเรื่องนี้เอาเลยครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วนะครับก็ต้องย้ำกับผู้ชมอีกทีนะครับว่าข้อมูลหลายๆส่วนก็เป็นเพียงการคาดเดาและก็เป็นทฤษฎีที่คิดค้นขึ้นอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะเอาเลยครับวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ